สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำแอปหนึ่งฮะชื่อว่าสุญญตานะครับแอปนี้ผมพัฒนาบนซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Sketchware ซึ่งใช้งานบนมือถือนะครับสุญญตาตัวนี้นะฮะหน้าตาเป็นงี้เวลาเราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีบทสวดสุญญตานะพุทโธถ้าเราคลิกไปมันก็จะไปทีละบทนะฮะบททุกบทจนครบ8บทนะครับถ้าเราเปิดเสียงด้วยนะฮะมันก็จะมีเสียงสวดด้วยสุญญตาพุทโธดีเหลือเกินวันนี้ถ้าเราคลิกไปมันก็จะเปลี่ยนไปสุญญตาพุทโธชีวิตของเรานี้แล้วอยากถอยหลังก็ได้นะหรือไม่ก็อยากดูเฮลก็ได้ก็คลิกก็จะมีเฮลขึ้นมานะผมสอนทำแอปจาก Sketchware นะฮะด้วยนะฮะหาดูได้ฟรีนะครับภาษาไทยนะอยู่ใน Facebookแล้วก็ YouTube ด้วยค้นหาคำว่า Sketchware ไทยนะครับก็จะพบสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมใส่โปรแกรมไว้ใน description ของ YouTube นะที่ท่านดูอยู่นี้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วลองเล่นดูนะครับผมไม่ได้เอาขึ้น Google Play เพราะมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ว่าถ้าติดตั้งโดยไม่ผ่าน Google Play เนี่ยคุณต้องอนุญาตให้เครื่องมือถือคุณยอมรับที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้พัฒนาอื่นที่อยู่นอก Google Play ด้วยนะครับครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับดูใน description นะครับถ้าสนใจก็ดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับสวัสดีครับ